เป็นรถยนต์ไฟฟ้าโดยทีมงานคนไทยทั้งหมดที่สร้างบนแพลตฟอร์มเป็นอลูมิเนียมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชาร์จได้เร็วสูงสุด15นาทีการชาร์จก็อยู่ประมาณ30ตังค์ต่อกิโลระยะทางในการวิ่ง200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งท็อปสปีดอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงสวัสดีครับผมธนภัทร สุขสมบงศ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัท mymobility corporation ครับผมยานยนต์ไฟฟ้ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับบ้านเราการที่เราสร้างรถขึ้นมาโดยทีมงานคนไทยทั้งหมดเนี่ยผมว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่มีอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนตรงนี้ผมว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีก็เลยมีการรวบรวมทีมซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมดเลยนะครับเริ่มต้นของปีแล้วเนี่ยเราก็พัฒนาต่อยอดมาจนปัจจุบันเนี่ยเป็นรถที่พร้อมที่จะเป็น pre-production แล้วรุ่น My Star 1เป็นรุ่นแรกที่เราเปิดตัวเลยครับพร้อมที่จะผลิตจริงภายในปีนี้เป็นรถที่สร้างบนแพลตฟอร์มที่เป็นอลูมิเนียมตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ30กิโลวัตต์ก็จะมีเทคโนโลยีของตัวโซล่าเป็นสารยับยั้งการก่อเกิดประกายไฟในเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยเราคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่แล้วแบตเตอรี่ของความจุรถเราเองเนี่ยระยะทางในการวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยจะอยู่ที่200กิโลเมตรเราจะมีสถานีชาร์จภายใต้แบรนด์ EA นี่แวร์อยู่แล้วเรามีการพัฒนาตัวสถานีชาร์จให้รองรับกับรถเราสามารถชาร์จได้เร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ15นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งไฟบ้านเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ1คืนนะเหมือนชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์การชาร์จก็อยู่ประมาณ30ตังค์ต่อกิโลกรณีที่เป็นการชาร์จไฟบ้านแรงบิดของเรารถคันนี้มันอยู่ที่220นิวตันเมตรในส่วนกำลังม้าจะอยู่ที่127แรงม้าความเร็วสูงสุดเนี่ยท็อปสปีดอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงฟีเจอร์ภายในรถเราเนี่ยเราพยายามคำนึงถึงการใช้งานสูงสุดของคนไทยด้วยกันหน้าจอเนี่ยขนาด 12.1 นิ้วตัวหน้าปัดเองเนี่ยก็เป็นหน้าปัดดิจิตอลฟังก์ชันภายในรถเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ Mobility ได้ทั้งหมดฟังก์ชันรถเราเนี่ยรองรับกิจกรรมได้ทุกรูปแบบคือในระยะแรกผมว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าส่วนหนึ่งต้องมีการวางแผนในเรื่องของสถานีชาร์จอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เรามีสถานีชาร์จอยู่ทั่วประเทศเนี่ยประมาณ400กว่าสถานีทุกระยะ5กิโลเมตรเนี่ยคุณจะเจอสถานีชาร์จของเราเวลาที่คุณใช้รถของเราเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันอยู่บนหน้าจอที่รองรับตัวสถานีอยู่แล้วลูกค้าที่ใช้งานเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าจากจุดตรงนี้ไปยังสถานีชาร์จเราเนี่ยใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ท่านที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ mymobility.com แผนที่เราวางไว้เนี่ยรถเราจะล้อนสู่ตลาดเนี่ยน่าจะประมาณช่วงปีหน้าประมาณ Q1 Q2 ประมาณนี้ครับ